ครับก็เกี่ยวกับข้อสรุปในการออกแบบงานและแก้ไขงานวิศวกรรมฐานรากนะครับก็คือประเด็นแรกนะครับเราจะต้องเขียนข้อกำหนดไครทีเรียนะครับทางกฎหมายหรือข้อกำหนดอ้างอิงตามมาตรฐานทางวิศวกรรมนะครับที่เราใช้อ้างอิงต่างๆนะครับมาทำการออกแบบเขียนไครทีเรียเอาไว้นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบเนี่ยเราควรจะต้องเขียนระบุไว้ในแบบแปลนของเราด้วยนะครับว่าเราใช้ไครทีเรียเท่าไหร่แล้วก็ควรระบุมาตรฐานการทดสอบลงไปเพื่อช่วยผู้รับเหมาว่าให้เขาคิดคอสตัวนี้ไว้นะครับถ้าเราไม่ระบุคอสการทดสอบต่างๆแล้วผู้รับเหมาก็จะไม่มีคอสที่จะไปแข่งขันที่จะมาทำงานตรวจสอบให้เราได้นะครับหลังจากนั้นเมื่อทำงานไปแล้วเนี่ยตรงจุดไหนที่เป็นแบบที่มีจุดวิกฤตหรือที่เรากังวลหรือว่าเป็นไครทีเรียของโครงสร้างในงานวิศวกรรมฐานรากนะครับเราควรจะต้องเขียนไครทีเรียหรือตรงจุดที่มีการอ่อนไหวตรงนี้ เขียนไว้ว่าจะต้องเพ่งเล็งอะไรต้องระมัดระวังอะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยนะครับต้องเขียนให้ละเอียดเพราะว่างานความปลอดภัยต่างๆมักจะสำคัญตรงงานฐานรากงานใต้ดินต่างๆเนี่ยจนค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายครับในส่วนการแก้ไขฐานรากนะครับอาจารย์ต้องระวังตรงไหนแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างถ้าเกิดฐานรากมีปัญหาครับสำหรับการแก้ไขงานฐานรากนะครับถ้าหากมีปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยการรีไวซ์การแก้ไขฐานรากนะครับควรจะต้องถูกออกแบบอย่างละเอียดแล้วก็จะต้องมีการเขียนเมธอดคอนสตรักชั่นนะครับคือวิธีการก่อสร้างลำดับขั้นตอนในการก่อสร้างพร้อมทั้งมาตรฐานการรีเช็คหรือมอนิเตอร์ลิงต่างๆนะครับเอาไว้ให้ทางผู้รับเหมาเนี่ยได้ทำงานจริงขึ้นมาแล้วก็ได้เข้าใจในสเต็ปคอนสตรักชั่นด้วยเพราะว่างานก่อสร้างงานแก้ไขดัดแปลงฐานรากต่างๆนะครับถ้าหากว่าลำดับขั้นตอนผิดพลาดไปก็จะทำให้การก่อสร้างตรงนี้เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อันนึงก็ในส่วนสุดท้ายนะครับอาจารย์ไม่ทราบว่าอย่างในเรื่องของการฐานรากฐานรากพิเศษพวกฐานรากพวกดีไซน์พวกรับแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยครับหรือฐานรากพวกรับแรงลมโครงสร้างที่ขนาดใหญ่พิเศษอย่างเงี้ยครับในประเทศไทยอย่างเงี้ยวิศวกรทั่วไปเนี่ยสามารถจะออกแบบได้ไหมหรือว่าต้องมีข้อจำกัดยังไงอะไรเงี้ยครับสำหรับโครงสร้างฐานรากนะครับที่รับแรงเฉือนต่างๆแรงลมแล้วก็แรงแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยวิศวกรนั้นควรจะต้องมีประสบการณ์ที่มากเพียงพอนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้โปรแกรม Finite Element เนี่ยช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้างถึงจะได้ผลดีนะครับเพราะว่าบางอาคารบางโครงสร้างเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่สมมาตรนะครับก็จะทำให้รายการคำนวณตรงนี้มันมีแรงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วผิดเพี้ยนออกมาได้อาจจะมีการบิดตัวเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยต้องมีความละเอียดแล้วก็มั่นใจที่ดีเพียงพอนะครับโดยเฉพาะในส่วนของงานเสาเข็มฐานรากเนี่ยหากรับแรงเฉือนไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการรีไวซ์โครงสร้างต่างๆให้ดีเพียงพออีกคำถามสุดท้ายนะครับระหว่างเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะนะครับในส่วนของการต่อเติมหรือว่าโครงสร้างทั่วไปเราจะควรจะดูยังไงว่าเราใช้โครงสร้างเสาเข็มตอกหรือเข็มเจาะแล้วก็ปัจจัยในการพิจารณาครับสำหรับโครงสร้างเสาเข็มเจาะกับเสาเข็มตอกนะครับเคยมีหลายคนมาถามว่าเมื่อไหร่ใช้เสาเข็มตอกเมื่อไหร่ใช้เสาเข็มเจาะนะครับโดยทั่วไปนะครับโดยพื้นอย่างในกรุงเทพบ้านเรานะครับเสาเข็มเจาะเนี่ยต้นหนึ่งที่ความยาว18เมตร20เมตรนะครับความยาวขนาดนี้เนี่ยเข็มเจาะ35เนี่ยราคาก็ประมาณ 13,000 นะครับแต่ถ้าเป็นเข็มตอกเนี่ยในที่รับน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับราคาอาจจะประมาณ 6,000 บาท 7,000 บาทก็คือราคาเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะเลือกใช้เสาเข็มตอกเพราะว่าคอนกรีตต่างๆเนี่ยถูก QC มาอย่างดีแล้วส่วนเสาเข็มเจาะเนี่ยมันไปหล่อหน้างานแล้วก็ที่ความลึกค่อนข้างมากการเทคอนกรีตบางทีดินมันวาวเข้ามาต่างๆหรือว่าคอดเข้ามาเนี่ยเรามองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆตรงนี้จะทำให้การก่อสร้างเป็นค่อนข้างเปลืองแล้วก็ไดมิเตอร์ของเสาเข็มเจาะก็มากกว่าเวลาเสาเข็มตอกเจาะมากกว่าหลายต้นเนี่ยฐานรากก็จะมีขนาดใหญ่นะครับเสาเข็มตอกจะมีขนาดฐานรากจะมีขนาดเล็กกว่าดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราควรใช้เสาเข็มตอกแต่ปัญหาก็คือว่าถ้ามีอาคารข้างเคียงอยู่ใกล้มามากนะครับการที่เราใช้เสาเข็มตอกเนี่ยสร้างความสั่นสะเทือนนะครับก็จะทำให้อาคารข้างเคียงเนี่ยมีการทรุดร้าวได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกใช้อย่างไรก็ตามนะครับควรจะต้องดูว่าตรงไหนประหยัดนะครับก็คือมีระยะเพียงพอไหมแล้วก็การรบกวนดิสเทิร์บอาคารข้างเคียงเนี่ยเราต้องคำนึงถึงนะครับเ